ันก่อนใครไปไหนมาบ้างคราวนี้เลยค่ะไม่ใช่วันก่อนเมื่อเช้านี้ค่ะทำไมก็รีบใช่ไหมล่ะเพราะเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยไปดึกกับยายมาไปดึกกับยายมาปุ๊บเอาไงวะนอนต่อหน่อยกันเดี๋ยวรีบๆแปรงฟันแล้วก็มาแล้วมันก็รีบจริงๆอีก15นาทีต้องถึงลาดพร้าว80มูลสตาร์แล้วบ้านเราอยู่วังหินก็ยีบแล้วก็ภาวนาในใจนะกูขอเธอนะเวลากูรีบๆอย่างเงี้ยกูขอเถอะอย่าให้มีอะไรมากีดขวางเส้นทางจราจรนะขอให้ทุกครั้งที่ไปเจอแยกอ่ะขอให้มันเป็นไฟเขียวเมื่อเช้านี้แยกแรกเลยเหลืองเลือกแดงไม่ทันพอตีขวาเข้าแมคโครเข้าวังหินไปทางนั้นนะก็คือถนนนั้นก็แคบเหลือเลนแบบเหลือเลนนึงอ่ะไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีก็เหลือแค่เลนนึงเพราะอีกฝั่งนึงอ่ะจอดรถใช่ไหมพอเหลือเลนนึงปุ๊บโอเครถขายของเก่าผมมองนาฬิกาเหลือ10นาทีกูจะถึงไหมเนี่ยนาฬิกาโอเคโอเคหาจังหวะพอเขาแอบแล้วถึงจะผ่านไม่ได้พอผ่านไม่ได้มารถติดอีกตรงซ่อมสร้างอีกแล้วก็คิดว่าจะรถติดเฉยๆโอเคมีคนมาเดินอย่างเงี้ยเดินถอดเสื้อเดินถอดเสื้อแล้วก็เดินแบบเดินกลางถนนลาดพร้าวเป็นอะไรตอนรีบๆอ่ะเป็นอะไรมีเวลาลำตั้งเยอะไม่ลำมาลำอะไรอยู่ตรงหน้าแล้วยังไม่จบนะพอเข้าลาดพร้าว80เข้าลาดพร้าว80ตรงหน้าร้านวอลเปเปอร์อยู่ดีๆอ่ะมีคนเอารถเข็นแบบเนี้ยแล้วก็วางแอร์วางแอร์เก่าๆอ่ะแล้วก็เข็นกลางถนนเลยแบบเข็นโอ้ยกูลุ้นเมื่อไหร่จะถึงวอลสายแล้วเนี่ยกูถ่ายแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ถึงช้าไป10นาทีจะเธอจะถึงช้ากว่านี้แล้วมันจะมีคนกีดขวางเธอเยอะกว่านี้อีกทำไมอ่ะถ้าเธอปวดขี้ด้วยถ้าปวดขี้อ่ะเออเวลารีบแล้วทำไมปวดขี้ไปปวดขี้ที่ไหนโอ้โหนี่ที่สนามเทนนิสชั้นที่แร็คเก็ตคลับเนี่ยมันจะมีอีกฝั่งนึงใช่ป่ะซึ่งคอร์ตเทนนิสมันจะอยู่ชั้น6แต่ห้องน้ำมันอยู่ชั้น1วันที่ตีแบบเหมือนตีอยู่ก็ตายแล้วแบบกระทะกระทุ้งแรงอุ้ยตายอุ้ยแบบต้องไปตัวเองมาชั้นมันยังแบบมันจ่อมันตุงเข้ามานี่อยู่อ่ะรู้เลยมันตุงเข้ามานี่อ่ะกูรีบวิ่งลงแบบลงกระไดมากดลิฟต์อ่ะลิฟต์มีทั้งหมด2ตัวอยู่ชั้น5ทั้งหมดอยู่ชั้น G ทั้ง2ตัวอยู่ชั้น G เพื่อค่อยไต่ตับไต่แตกอ่ะระหว่างนั้นก็มีกดกูก็ยืนโอ้โหหยุดแล้วมาถึงกูก็เข้าเลยกดปิดเลยนี่ลงไปชั้น5ชั้น4เปิดลงไปชั้น3เปิดชั้น2อันนี้ลงหรือขึ้นแค่ลงคะอปีลงโอ้โหกูวิ่งเข้าห้องน้ำปุ๊บ3ห้องเต็มแล้วป่ะมันยืนผิดอย่างเงี้ยแล้วแบบเนี่ยหรอมะแล้วหลายครั้งอะคนที่ขี้เราจะรู้ว่ามันจะมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรอมะแต่ว่ากูวันนั้นมันเงียบอะมันเงียบจนกูรู้ว่ามึงเล่นโทรศัพท์กูตัดสินใจไม่ไหวแล้วขอเฟรนชี่ฮังขี้มันจะแบบเข้าใจมันสุดคนอย่างเราที่เราไปโค้งเกรงอกเกรงใจคนอะมันต้องสุดๆจริงจริงมีไหมก็เนี่ยจะเจอปัญหาใกล้เคียงกันคือเวลาปวดขี้อะลิฟถ้าลงจาก32ลิฟจะชอบอยู่ชั้น4แต่ถ้าอยู่ชั้น4ลิฟจะชอบอยู่32แล้วจะเป็นปัญหาว่าไงเมื่อลิฟคอนโดกูมี3ตัว3ตัวพวก32 29 2แล้วกูกดปุ๊บมึงว่า2ควรลงมาหากูป่ะเออใช่31 30 29แล้วมาอี2มันนิ่งอยู่แบบตลอดที่ลงนานสุดอะเพื่อมาหามันเลือกจากอะไรใช่ใช่ไม่รู้เคยเจอเรื่องอย่างแต่ว่าแบบยิ่งเร็วเอ้ยยิ่งรีบแบบมันยิ่งช้ายิ่งรีบมันยิ่งช้าอ่ะและนี่คือวันก่อนค่ะวันก่อนโอเค